ค่ะวันนี้เราจะมาทําต้มนากบัวต้มซี่โครงหมูนะคะทีนี้นากบัวที่เราไปซื้อมาก็ซื้อมาเป็นแพ็คอย่างนี้ค่ะแช่แข็งมันก็สะดวกเดานะคะทีนี้เราก็มาตั้งน้ําแกงน้ําแกงนี่เราก็ต้องใส่หัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่แล้วก็รากผักชีลงไปต้มให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็หัวหอมนี่ก็ทำให้น้ำแกงจะหวานแล้วก็หอมด้วยนะคะทีนี้น้ำเดือดแล้วเราก็เปิดฝาออกมานะคะแล้วก็จะใส่หัวหอมลงไปก่อนรากผักชีสองอย่างลงไปต้มนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยค่ะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยต้องเป็นน้ำซุปทีนี้น้ำมันเดือดดีแล้วเราก็มาใส่ซี่โครงหมูซี่โครงหมูนี่ล้างสะอาดแล้วก็ใส่ใส่ลงไปต้มใส่ลงไปแล้วก็เด้งไฟให้มันเดือดให้น้ำมันเดือดขึ้นมานะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ตัวรากบัวรากบัวนี่ก็เอามาแล้วเราก็ล้างให้สะอาดล้างน้ำนะคะเขาแช่แข็งมาแล้วเราก็แค่ล้างน้ำเองง่ายๆนี่ค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้มันเดือดนะคะมันเดือดแล้วเราก็จะปิดฝาดีไฟให้อ่อนนะคะให้มันอย่าเดือดแรงเดี๋ยวน้ำมันจะขุ่นให้มันเบาๆค่อยๆไฟอ่อนๆค่อยๆต้มไปนะคะสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงทีนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็มาดูค่ะตอนซี่โครงหมูมันนิ่มแล้วนิ่มแล้วนะคะเราพอใจว่าชอบรสไม่แข็งมากสุกแล้วก็ใช้ได้แล้วแล้วก็มาปรุงใส่น้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็ชิมดูได้นะคะชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงซี่โครงหมูก็เสร็จแล้วนิ่มแล้วก็ใช้ได้เดี๋ยวเรามาสืบสายชามนะคะพอเสร็จแล้วอยู่ในชามแล้วเราก็มาโรยพริกไทยซะหน่อยนะคะแต่งหน้าด้วยผักชีนะคะ